水星圏流れに誓う。大切な人たちは僕が守る。สวัสดีครับก็มาพบกับช่องไทโตกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว Commander Saber DX Tategami Hyoju Senki Wonder Ride Book สำหรับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นไอเทมของ Commander Blaze ที่จะทำให้เขาใช้ร่างฟอร์มสุดยอดได้ในชื่อว่า Commander Blaze Tategami Hyoju Senki แล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของ Commander Blaze Tategami Hyoju Senki และ Wonder Ride Bookด้านบนก็จะเป็นการเซตกับตัวเข็มขัดและเสียงที่ออกมาจาก Wonder Ride Book เล่มนี้ด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆแล้วก็มาดูด้านในกันต่อเลยและนี่คือ Tategami Hyoju Senki Wonder Ride Book ที่จะมาในสีน้ำเงินเคลียร์ใสและก็มีลวดลายของน้ำแข็งด้านบนก็จะเป็นชื่อหนังสือ Tategami Hyoju Senki หรือตำนานการต่อสู้ของแผงคอแห่งสัตว์ร้ายน้ำแข็งแล้วก็เป็นรูปของเหล่าสัตว์ร้ายที่อยู่ท่ามกลางพายุหิมะด้านล่างก็จะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดสรรพสัตว์สำหรับการเปิดหน้าหนังสือก็ไม่สามารถเปิดตรงๆได้แต่ต้องทำการกดที่ปุ่มด้านข้างแทนด้านในก็จะมีลักษณะคล้ายกับเกล็ดหิมะในส่วนด้านข้างก็ยังคงมีอักขระของ Commander Saber ที่เขียนไว้ว่า Index หรือดัชนี Beast at Land สัตว์ร้ายบนพื้นดิน Animal at Deep Blue สัตว์ประสาทใต้มหาสมุทร Earthly as Sky สิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าในส่วนหน้าของการแปลงร่างก็จะมาในรูปแบบแนวตั้งและเกล็ดหิมะที่เปิดออกมาก็จะเป็นรูปของสิงโตที่แผงคอจะมีสัญลักษณ์ต่างๆอันแรกก็คือสัญลักษณ์ของ Commander Blaze สัญลักษณ์ของสัตว์แห่งพื้นดินสัญลักษณ์ของสัตว์แห่งท้องทะเลและสัญลักษณ์ของสัตว์แห่งท้องฟ้าและ Wonder Ride Book ในมุมต่างๆสำหรับการเล่นเสียงชื่อหนังสือก็ต้องมาทำการกดที่ปุ่มด้านหลังแล้วเราก็มาลองฟังเสียงกันดูเลยเสียงแรกก็คือทาเทงามิฮิโอจูเซนกิสำหรับเนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ก็คือแผงคอสีขาวเงินแห่งการต่อสู้นับร้อยนำพาเหล่าสรรพสัตว์ไปบนเส้นทางแห่งพายุหิมะไลออนปีเตอร์แฟนเปกาซัสคิงไลออนและตอนนี้ทาเทงามิซึ่งก็คือเหล่าบุ๊กของคาเมเดอร์เบลสนั่นเองด้วยนามแห่งแผงคอนี้ฉันสาบานว่าจะปกป้องโลกจากอันตรายทั้งปวงโฮโมเซเปียนส์ราชาสัตว์ร้ายน้ำแข็งแล้วเราก็มาลองแปลงร่างกันดูเลยI'm sorry.
และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เบลสทาเทงามิเฮียวจูเซนกิสำหรับคำบรรยายก็คือชักดาบวารีขยายแผงคอแผงคอที่นำทางทุกสิ่งคำรามตำนานแห่งสัตว์ร้ายน้ำแข็งลองเกตสำหรับลูกเล่นของบุ๊กเล่มนี้ก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ที่จะสามารถทำได้ทั้งหมด4แบบซึ่งเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่คันโยกด้านข้างและเมื่อดันปุ่มด้านบนก็จะเป็นการใช้ท่าโจมตีแบบแรกก็คือสัตว์ร้ายบนท้องฟ้าโจมตีกลางเวหาโดยแผงคอสัตว์ร้ายในมหาสมุทรโจมตีใต้น้ำด้วยแผงคอสัตว์ร้ายแห่งผืนดินโจมตีบนผืนดินด้วยแผงคอเราสรรพสัตว์น้ำแข็งโจมตีด้วยแผงคอขนาดใหญ่ของเราสัตว์ร้ายและในส่วนของท่าไม้ตายสำหรับคำบรรยายก็คือถ้าไม้ตายแช่แข็งชักดาบวารีฟาดฟันด้วยคมเขี้ยวแผงคอน้ำแข็งและนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของ DX ทาเทงามิเฮียวจูเซนกิ Wonder Rainbow ซึ่งก็มีเสียงและลูกเล่นมากมายเลยทีเดียวสำหรับส่วนที่ชอบนะครับก็คือลูกเล่นการหมุนแผงคอที่ทำออกมาแล้วเล่นได้เพลินดีแต่หลายครั้งเวลากดก็ไม่เคยออกจะมาลงล็อกสักเท่าไหร่และอีกจุดที่ผมไม่เคยชอบนะครับก็คือบุ๊กเล่มนี้เรียงจังหวะการเล่นไม่เคยดีเท่าไหร่เช่นการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีแล้วจะมาใช้ท่าไม้ตายด้วยดาบก็เหมือนว่าจะต้องมาทำการตั้งปุ่มใหม่อีก
ีกอย่างที่น่าเสียดายนะครับก็คือถ้าบุ๊กเล่มนี้มีไฟก็คงจะทำให้ดูน่าสนใจขึ้นอีกเยอะเลยสำหรับคาเมเดอร์เบลสทาเทงามิเฮียวจูเซนกิก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นร่างสุดยอดของคาเมเดอร์เบลสในทีวีซีรีส์แล้วถ้าใครที่ชื่นชอบในตัวของคาเมเดอร์เบลสก็ไม่ควรที่จะพลาดบุ๊กเล่มนี้นะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ